เราฉีดกอฮอล์บนสินค้าที่ซื้อมาเจลแอลกอฮอล์ทำมือตัวเล็กตายกันเราบาปไม่ลงตายมองเห็นมันอยู่หรือตัวเล็กมองเห็นมันอยู่หรือเปล่าแล้วฉีดกันนะครับเราคิดว่าฉีดกันนะเอออยู่ที่ความคิดเหรอเออเรากันอย่าให้มาตอมเราอย่าให้มันมาไต่มาตอมเราแค่ความคิดเราเออฉีดกันนะวะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองอย่างไรใช่ไหมครับคิดในรูปแบบกันใช่ครับมันอยู่ที่ความคิดเราพลิกขั้วปุ๊บโอ้โหก็ป้องกันธรรมดานี่เองเนี้ยใส่เสื้อผ้าพรก็เหมือนกันแหละป้องกันฝุ่นป้องกันไรแต่ความไรคือตัวไรนะรู้จักตัวไรไหมครับตัวไรกับตัวจันไรต่างกันนะป้องกันคำว่าจันไรมันคืออะไรภาษาเราป้องกันคำว่าจันไรจากคนอื่นไม่ให้กระทำกับเราเนี่ยได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับป้องกันความจันไรของใครก็ไม่รู้โลกนี้7-8 พันล้านคนคิดว่าป้องกันได้ไหมกับป้องกันขออนุญาตครับขออนุญาตนะถ้ามันจะมีป้องกันความจันไรของตัวเองไม่ให้ไปโดนคนอื่นเข้าเนี่ยอะไรมันง่ายกว่ากันถ้าลุงเลือกนะลุงก็เลือกป้องกันความจันไรของตัวเองอย่าให้มันไปโดนคนอื่นเขาความจันไรจันไรจากความคิดของเราไม่งงนะไม่งงนะจันไรฉากคำพูดของเราไงจันไรจากการกระทำของเราพอนึกออกไหมครับที่ว่าเนี่ยเออนึกออกนะมันก็ไปต่อได้นึกออกมันก็สนุกดาวจริงภาษาเกี่ยวกับภาษาพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วก็ประกอบชีพไปตามปกติหิวก็กินง่วงนอนแล้วก็อาบน้ําไปตามกฎกติกามารยาททางสังคมเขาเนี่ยนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ไปเรื่อยแล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประจําวันก็สนุกทั้งวันสรุปด้วยความเป็นอย่างนั้นนะถ้าคิดเอาแพ้เอาชนะโอ้จะเหนื่อยครับเหนื่อยถ้ามีใจคิดสู้เนี่ยเกิดมันสู้ไม่ได้เนี่ยอ่อนขาอ่อนนะโยมนะเพราะฉะนั้นไม่ชิมันต้องคิดสู้นะครับเข้าใจให้เข้าใจวิธีการประกอบอาชีพใช่ไหมฮะให้เข้าใจวิธีการประกอบอาชีพนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขกับการประกอบอาชีพประจำวันครับอย่าให้เหมือนลุงไม่มีอาชีพ อยู่ยังไง